ภูมิโควิดแล้วก็กลัวพฤติกรรมในการใช้ชีวิตพฤติกรรมในการกินมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยปรับตังเลยนะปรับตังเลยเจาะเลือดแล้วจุดตรงนี้เท่าทางนี้นะครับอดน้ำอดน้ำตรงนี้คือทางเชื่อมอ่ะนี่ยังไม่เซอร์ไพรส์หรอสวัสดีครับพูดกับจุ๋ยนะครับวันนี้เรา2คนนะครับอยู่กันที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับผมค่ะวันนี้เรามาตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะแล้วก็มาตรวจยีนด้วยเป็นแบบลึกลงไปอีกระดับนึงพาเขามาตรวจสุขภาพแน่นอนเขาดูเป็นคนที่ไม่แข็งแรงหรอจ๊ะใช่เราถึงอายุที่จะต้องดูแลสุขภาพแบบเน้นหนักแล้วเราทุกคนก็เป็นคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วนะคะดูแลสุขภาพกันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะมาดูซิวันนี้ผลเลือดผลอะไรต่างๆเนี่ยใครจะดีกว่ากันเฮ้ยของเขาดีอยู่แล้วออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอโอเคเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าผลแบบพวกคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆพวกเราดีหรือเปล่าแล้วถ้าใครดีคนเลี้ยงข้าวโอเคอย่าบอกนะว่าท้าท้านิดๆถ้าเกิดว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาแล้วใครสุขภาพดีกว่าเลี้ยงข้าว คนสุขภาพดีกว่าน้อยกว่าต้องเลี้ยงข้าวสิคนสุขภาพดีกว่าสิแสดงว่าเอ้ยโอเคแบบดูแลตัวเองดีไงกันที่รักต้องเลี้ยงข้าวแล้วแหละท่านที่รักดูสุขภาพดีกว่าใช่ป่ะได้ได้ไม่มีปัญหาสบายอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ค่ะว้าวเซอร์ไพรส์อะไรเพราะที่รักไม่เคยตรวจแบบนี้แน่นอนไม่ชอบคำว่าเซอร์ไพรส์เลยยังไม่เคยตรวจอะไรแบบนี้แน่นอนบอกมาเดี๋ยวจะพาไปที่นึงเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ไม่บอกไม่เอาไม่ชอบคำว่าเซอร์ไพรส์ไม่ไปแล้วฉันจะยืนตรงนี้ฉันจะยืนต้อนรับอยู่ตรงนี้ไปก่อนไปเจาะเลือดแล้วจุดตรงนี้เท่าทางนี้นะครับอดน้ำอดตรงนี้คือทางเชื่อมนะครับการตรวจทางพันธุกรรมหรือการตรวจยีนในกลุ่มครอบครัวที่ต้องสงสัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จากพันธุกรรมจึงมีความสำคัญมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าทำให้เราสามารถแยกกลุ่มผู้ป่วยได้ว่าคนไหนเนี่ยความเสี่ยงสูงที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นการเช็คอัพการทำการส่องกล้องตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยโดยปกติเราก็จะดูแค่การตรวจร่างกายการตรวจทั่วไปในกลุ่มที่มีประวัติความเสี่ยงสูงมากเนี่ยการตรวจยีนจะเพิ่มโอกาสที่ทำให้เราได้รักษาทันท่วงทีเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็รักษาตามปกติผ่าตัดรวมถึงของการให้เคมีบำบัดนะครับก็จะใช้เวลาในการรักษานานมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ว่าในกลุ่มคนที่เราสามารถคัดกรองตรวจพบได้ก่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่ติ่งเนื้อชิ้นเล็กๆก็สามารถตัดให้หายขาดได้โดยที่ไม่ต้องมีการสูญเสียลำไส้ไปเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแผนกนี้ก็เราก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ็กซเรย์อะไรกันเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจยีนอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วอ่ะบอกตรงนี้เลยนะที่รักท้องร้องแล้วได้ยินไหมเนี่ยได้ยินสิหิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันเพราะเรามากดน้ำอดอาหารมาก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้กินน้ำได้แล้วนะแต่ว่ายังมีอีกที่นึงที่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่รักแค่อ่ะนี่ยังไม่เซอร์ไพรส์เหรอยังอันนี้ยังคือเป็นเบสิกไงตรวจแบบพื้นฐานสุขภาพทั่วไปโอเคเราลึกนิดนึงระดับยีนแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อีกฝั่งฝั่งนู้นเดินข้ามทางเชื่อมไปใช่ฝั่งนู้นที่รักก็ยังไม่เคยไปแล้วที่รักก็ยังไม่เคยตรวจแบบนี้เขาเองอ่ะเหมือนเคยตรวจแบบนี้แต่ยังไม่ใช่เทคโนโลยีนี้เอาเหรอไปสิเอาไปสิไปสิแต่ต้องได้กินข้าวด้วยนะก็หลังจากเซอร์ไพรส์นี้ต้องให้กินข้าวนะเซอร์ไพรส์ได้กินข้าวแน่นอนกับทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโมโหหิวแล้วนะครับที่รักงงมากคือพาเขามาสถาบันตับแล้วก็ทางเดินอาหารที่สมิติเวชตรงนี้ทำไมนี่คือเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมคือเราจะมาส่องกล้องนะคะลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่กันที่รักเพื่อความสบายใจเพราะว่าตอนนี้เราอายุก็แบบเลขสามขึ้นแล้วนึกออกป่ะเนี่ยไม่บอกกันอีกแล้วเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนี่ที่รักก็รู้ยังเป็นผู้ชีวิตเขาเหล้าก็ไม่กินแอลกอฮอล์ก็ไม่แตะแล้วจะมาตรวจทำไมอ่ะเพื่อความสบายใจไงแล้วคือถ้าตรวจแบบนี้เนี่ยนะคือรับรองเลยจ้ามันไม่เจ็บสบายใจได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างแบบรู้สึกว่าปลอดภัยเราก็ได้ดูแลตัวเองกันต่อไปจริงเปล่าจริงไม่เจ็บจริงเปล่านี่กลัวเจ็บนะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี AI จากญี่ปุ่นสอดเข้าไปปุ๊บอัจฉริยะมากๆดูปุ๊บบอกผลเราเลยรวดเร็วปลอดภัยไม่เจ็บว้าวชัวร์นะไม่เจ็บชัวร์นะชัวร์ไม่เดี๋ยวไปลองกันเลยถ้าเจ็บจะให้ตีเลยอะตีเท่าที่เจ็บตีก่อนเลยไม่ยอมบอกไปกันโอเคครั้งแรกคุณผู้ชมผมในฐานะเป็นผู้ชายนะครับผมตื่นเต้นมากแต่ว่าภรรยาอยากให้เราสุขภาพดีเพราะฉะนั้นก
การเชื่อภรรยานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมเขาบอกว่ารักนะเดี๋ยวเราจะเจริญปลอดภัยไว้ก่อนครับคุณผู้ชมคือจริงๆอ่ะพวกแบบโรคแบบระบาดโควิดเราก็กลัวแต่ว่าโรคอื่นจริงก็สำคัญที่อยู่ข้างในเราไม่รู้นะไม่คือเขามีประสบการณ์คือคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พ่อเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้ไม่ยอมตรวจไม่อะไรจนมีอาการแบบว่าเหมือนแบบลุกลามไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ดีว่ารักษาทันดังนั้นเราควรที่จะมาดูแลเราไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวคุณผู้ชมรักสุขภาพดีที่สุดแล้วเพื่อความสบายใจด้วยไปการตรวจสุขภาพแบบปกติเราถือว่าไม่ครอบคลุมนะครับหมอแนะนำว่าถ้ามีอายุเกิน45ปีขึ้นไปทุกคนควรจะได้รับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับเพราะถ้ารอเราจนมีอาการแล้วเนี่ยมันมักจะเจออาการที่ลุกลามมากขึ้นแล้วคุณจุ๋ยเองเนี่ยอายุไม่ถึง45ปีแต่ว่ามีคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราถือว่ามีความเสี่ยงก็ควรจะตรวจส่วนคุณพุทธเองเนี่ยอายุไม่ถึง45ปีเช่นกันแต่เห็นคุณจุ๋ยมาตรวจก็เลยอยากจะตามมาตรวจด้วยคุณพุทธเองเนี่ยมีอาการคือเหมือนกรดไหลย้อนแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาเร่งรีบและชอบทานเนื้อย่างปิ้งย่างก็มีโอกาสเป็น risk factor อย่างหนึ่งของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยทั้งสองท่านควรจะตรวจลำไส้ใหญ่เช่นเดียวกันที่สมิติเวชเรามีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่โดยใช้ระบบ AI หรือ artificial intelligence นะครับเพื่อทำให้เห็นภาพการส่องกล้องได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นในที่สุดผลก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ออกมาปกติดีทุกอย่างเดียวค่ะทุกคนค่ะอะไรเหรอคุณพุทธค่ะเห็นอย่างนี้นะคะคอเลสเตอรอลนะคะสูงมาจากเกณฑ์นิดนึงเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์จริงๆเขาเนี่ยนะดูผอมมาอยู่เยอะมากดังนั้นเห็นไหมคนผอมไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบคอเลสเตอรอลปกตินะคะเพราะเรางงมากเลยนะดูแบบว่าดูไม่น่าจะมีแบบคอเลสเตอรอลเกินอ่ะแต่ก็เกินมาแต่ก็ดีแล้วที่ตัดสินใจมาตรวจเพราะว่าเราจะได้รู้แล้วเราก็จะได้แบบปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตพฤติกรรมในการกินของเราด้วยก็รู้เลยข้อแตกต่างคือจุ๋ยกับพุทธสองคนมีอาหารอยู่อย่างนึงที่เรากินต่างกันคือพวกขนมถุงถุงกับกรอบแกรบนี่คือขาดไม่ได้เลยมันอาจจะเหมือนมีน้ำมันมีคอเลสเตอรอลที่มันแบบเป็นผลเสียต่อร่างกายแต่ก็ต้องไปปรับกันเนาะอ่ะโอเคสุขภาพดีกว่านี้การเลี้ยงข้าวก็ได้มื้อเที่ยงเนี่ยก็ตามที่คุยไงใครสุขภาพดีกว่าเลี้ยงข้าวก็ที่รักสุขภาพดีกว่าโอเคโอเคเลี้ยงข้าวเขาว่าเขาหิวแล้วเอาละค่ะเรื่องสุขภาพนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันเยอะๆเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดเรื่องสุขภาพเราเลือกสมิติเวชครับเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยค่ะป่ะพี่รักตอนนี้ไม่ไหวละหิวมากป่ะนะเลี้ยงมาวันนี้คุณพยาเลี้ยงนะครับแรกในรอบปีนี้เลยนะจะมาตั้งอะไรจ้ะทางการเห็นได้อยู่แล้วไปจะจัดให้หนักเลยครับอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย